หากคุณผู้ชมมาติดตามเหตุการณ์วุ่นวายที่เกิดขึ้นในเรือนจำกระบี่กันนะคะล่าสุดค่ะก็ปิดฉากลงแล้วเพราะว่าเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมสถานการณ์ไว้ได้แล้วค่ะพร้อมทั้งจับ31หัวโจกที่เข้าไปเผาเรือนนอนภายในเรือนจำกระบี่ฝากฝั่งของอธิบดีกรมราชทัณฑ์นะคะก็ลงบัญชาการเองเลยซึ่งท่านบอกว่าทั้งหมดเนี่ยวางแผนหลบหนีหลังจากตรวจโควิดอ้างว่าไม่พอใจที่เจ้าหน้าที่ไม่มีการคัดแยกผู้ป่วยโควิดออกนะคะด้านนายอายุสินทบพันธ์ในที่บดีกรมราชทัณฑ์ระบุถึงความคืบหน้ากรณีเหตุจราจรว่าเมื่อช่วงเช้าได้เข้าสำรวจความเสียหายภายในเรือนจำกระบี่พบว่าเรือนนอนไม้เก่าหายเสียหายทั้งหลังเลยนะคะและเอกสารของฝ่ายสวัสดิการถูกทำลายไปนอกจากนี้ยังมีโรงครัวที่เข้าของเสียหายและยังมีการนำอาวุธจากในครัวที่ประกอบอาหารไปใช้ในการก่อเหตุครั้งนี้ด้วยไปฟังเสียงของท่านอธิบดีกรมราชทัณฑ์กันหน่อยค่ะความเสียหายเนี่ยก็คือจุดสำคัญคือเรือนนอนไม้เก่านะครับเสียหายทั้งหลังแล้วก็ฝ่ายสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ที่มีเอกสารอยู่ก็ถูกทำลายไปแล้วก็ส่วนหนึ่งคือโรงครัวนะครับโรงธุรกรรมเนี่ยที่ได้ประกอบอาหารนะครับก็มีการทำลายบางส่วนแล้วก็มีการเอาอาวุธนะครับที่อยากโรงครัวเนี่ยที่เครื่องมือประกอบอาหารเนี่ยไปใช้ในการก่อเหตุด้วยในภาพรวมก็คงจะต้องหลังจากย้ายผู้ต้องขังจากเรือนจำกระบี่ไปหมดแล้วก่อนนะครับก็จะไปสำรวจความเสียหายอย่างจริงจังอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนการสอบสวนแกนนำถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุจราจรในครั้งนี้นะคะว่ามีเหตุแรงจูงใจที่อ้างว่าการจัดการโควิดในทีในเรือนจำไม่ได้อธิบดีกรมราชทัณฑ์กล่าวค่ะท่านบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้สอบสวนแกนนำทั้ง31คนแล้วก็มีรายงานว่าได้นำหัวโจกแกนนำ31คนนี้ไปขังที่เรือนจำเขาบินจังหวัดราชบุรีแล้วด้วยแล้วก็มีรายงานเพิ่มเติมค่ะได้เพิ่มผู้ต้องขังอีก7คนรวมไปขังที่เขาบินแล้วทั้งหมด38คนนะคะเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ค่ะปล่อยผ่านไม่ได้ล่าสุดก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงว่าเป็นเรื่องโควิดหรือว่ามีการวางแผนโดยใช้ปัญหาโควิดมากล่าวอ้างหรือไม่ครับส่วนเมื่อถามว่าจะมีการสอบสวนเจ้าหน้าที่เรือนจำด้วยหรือไม่เพราะว่ามีการอ้างว่าไม่พอใจการแยกคนติดเชื้อโควิดออกจากคนไม่ติดอธิบดีกรมราชทัณฑ์กล่าวค่ะจะมีการสอบสวนเจ้าหน้าที่เรือนจำด้วยซึ่งที่ผ่านมากรมราชทัณฑ์ก็มีมาตรการจัดการโควิดในที่ในเรือนจำแล้วก็ดูแลผู้ต้องขังมีการกักโรคด้านนอกเรือนจำและในเรือนจำเพื่อป้องกันไม่ให้แพร่ระบาดหากมีการติดเชื้อก็จะมีการแจกยาฟาวิพิราเวียซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากกรมควบคุมโรคในการฉีดวัคซีนครบแล้ว 90% จำนวน2เข็มนะคะซึ่งก็ขนาดนี้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 500,000 กว่าคนค่ะซึ่งก็มีทั้งคนที่เข้าใหม่คนที่ปล่อยตัวออกไปแล้วก็ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วนะคะครับถึงแม้ว่าทางอธิบดีกรมราชทัณฑ์เนี่ยจะพยายามบอกว่าทางผู้ต้องขังเขาอ้างเรื่องของโควิด-19 ระบาดแล้วเจ้าหน้าที่ไม่ยอมดูแลแต่จริงๆแล้วเนี่ยผู้ต้องขังเขาต้องการจะแหกคุกไม่ใช่เรื่องโควิดหรอกแต่พอผมเห็นข้อมูลว่าเอ๊ะผู้ต้องขัง 80% เลยแหละที่ติดเชื้อโควิด-19 แต่ทางเรือนจำบอกว่ามีการแยกกักแล้วแยกกักแล้วแต่ติดเชื้อถึง 80% ผมว่าหลายคนก็คงสงสัยเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะมันเป็นแบบนั้นจริงหรือหลายคนก็ตั้งคำถามนะคะซึ่งก็ต้องมาสืบสวนกันต่อไปเพราะว่าล่าสุดก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วส่วนตอนนี้เรือนจำจังหวัดกระบี่ก็มีการย้ายนะคะผู้ต้องขังไปขังที่อื่นแทนครับก็คือกระจายนักโทษไปตามที่ต่างๆนักโทษหญิงก็ไปที่นึงนักโทษชายก็กระจายกันไปนะฮะเพราะว่าสถานการณ์ที่เรือนจำจังหวัดกระบี่เนี่ยมันค่อนข้างรุนแรงแล้วที่ผ่านมาเนี่ยทำให้อาคารโครงสร้างพื้นฐานต่างๆได้รับความเสียหายพอสมควรอยู่กันไม่ได้นะครับพูดง่ายๆก็เลยต้องย้ายไปก่อนแล้วเดี๋ยวก็ซ่อมแซมกันต่อไป